สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องทำไมถึงใช้คำว่าตำนานเล็กสวภาคนะครับเพราะว่ามีคนถามผมหลายคนแล้วก็มีบางส่วนนะครับได้มาตำหนิก็มีนะครับแต่ผมก็น้อมรับคำตำหนินะครับว่าเพราะอะไรถึงเป็นเหตุผลอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าจะเล่าให้ฟังแล้วมันคงจะต้องยาวมากนะครับถ้าไม่รังเกียจก็ลองรับฟังดูนะครับว่าความเป็นมาของเรื่องแล้วจริงๆคืออะไรนะครับผมจะเล่าความเป็นมาตั้งแต่ต้นนะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันต้องท้าความกันมานานมากผมเป็นเด็กปากใต้นะครับเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเราทางคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีฐานะที่ยากจนก็ได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับประมาณตอนนั้นผมประมาณอายุ3ขวบแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นผมอายุประมาณ9ขวบนะครับซึ่งการย้ายไปอยู่กรุงเทพครั้งนั้นตอนนั้นผมยังเด็กๆพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าไม่อยากให้ลูกเนี่ยต้องตกอยู่ในสภาพของเป็นเด็กที่ขาดการศึกษาหรือว่าไม่ได้เรียนหนังสืออะไรอย่างประมาณนั้นนะครับซึ่งเราย้ายเข้ามาตอนอยู่กรุงเทพเนี่ยผมจำได้ว่าเรายากจนมากแม่มาเช่าบ้านอยู่ในซอยบ้านช้างหล่อนะครับเดือนละ200บาทต่อเดือนนะครับซึ่งบางเดือนก็มีเงินให้เขาบ้างบางเดือนก็ค้างค่าชำระเขาบ้างนะครับแล้วแม่ก็ได้ทำห่อหมกขายซึ่งตัวผมตอนนั้นอายุประมาณ9ขวบ9ขวบถึง10ขวบนะครับก็ได้เดินขายห่อหมกกับแม่ที่ท้องสนามหลวงในอดีตเนี่ยสนามหลวงนี่เป็นตลาดนัดนะครับเป็นท้องสนามหลวงก็เรียกท้องสนามหลวงแล้วก็วันใดที่ขายไม่หมดเนี่ยก็จะไม่มีทุนทำในวันต่อไปซึ่งก็ค่อนข้างจะลำบากแล้วผมก็ได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนสตรีแสงศึกษาในชั้นประถมปีที่5นะครับเมื่อสอบชั้นประถมปีที่5เสร็จแล้วนี่ครับควรจะได้ขึ้นชั้นประถมปีที่6แต่ด้วยสถานะทางบ้านเนี่ยไม่พร้อมในเรื่องเงินที่จะจ่ายค่าเทอมในของปีที่ผมสอบได้เราก็เลยต้องออกจากโรงเรียนนั้นนะครับมาเริ่มเรียนใหม่ที่โรงเรียนวัดม่วงแคซึ่งอยู่ที่บางรักซึ่งมีผู้หวังดีในสมัยนั้นนะครับได้ฝากให้เรียนที่โรงเรียนวัดม่วงแคซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผมก็เรียนหนังสือที่นั่นนะครับบางวันก็ได้ทานข้าวบ้างบางวันก็ไม่ได้ทานข้าวถ้ามีการเก็บค่าเหลือเมื่อก่อนจะไปเรียนด่วนเจ้าพระยาเพราะว่าผมได้ไปโรงเรียนสมัยนั้นเข้าใจว่าวันละ50สตางค์หรือว่า1บาทผมไม่แน่ใจนะครับถ้าวันไหนก็เก็บค่าเรือเดือนเจ้าพระยาก็ไม่ได้ทานข้าวก็ต้องทานน้ำนะครับแทนแล้วก็จบป.7จากโรงเรียนวัดม่วงแขบางรักนะครับก็มีผู้หวังดีผู้ใจดีนะครับได้มาฝากให้เรียนต่อที่โรงเรียนทวีตาพิเศษผมเรียนโรงเรียนทวิทาพิเศษรอบบ่ายนะครับเป็นรอบบ่ายรุ่นแรกของยุคนั้นนะครับก็ได้ไปโรงเรียนบ้างไม่ได้ไปโรงเรียนบ้างเพราะว่าต้องช่วยทางบ้านขายห่อหมกเพราะว่าผมเป็นคนเหมือนกับกำลังหลักในบ้านนะครับที่ต้องเดินขายห่อหมกช่วยแม่ช่วยพ่อแล้วก็ส่งให้น้องเรียนไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนฮะบางครั้งในการสอบผมก็ไม่ค่อยได้ไปสอบ
เพราะว่าต้องขายห่อหมกถ้าไม่ขายห่อหมกแล้วทางบ้านจะไม่มีทุนที่จะไปทำห่อหมกต่อก็สรุปว่าม.ศ.1ผมก็ไม่ได้ไปสอบก็เมื่อเป็นนักเรียนฝากก็เขาให้ออกครับเพราะว่าเด็กฝากถ้าปีแรกตกเนี่ยก็จะให้ออกผมก็เคว้งอยู่พักหนึ่งครับจนต้องไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่ในขณะที่เรายังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่ไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่ที่โรงเรียนวัดมหาธาตุนะครับซึ่งใกล้กับท้องสนามหลวงวัดมหาธาตุซึ่งใกล้กับท้องสนามหลวงซึ่งต้องใส่กางเกงขายาวในสมัยนั้นซึ่งผมยังเป็นเด็กอยู่ต้องใส่กางเกงขายาวก็รู้สึกว่าก็มีความเสียใจนะครับแล้วก็ไปเรียนอยู่ได้ประมาณสัก10กว่าวัน15วันก็ได้มาหาได้มาคุยกับแม่ในห้องส่วนตัว2คนนะครับผมเรียนตรงๆก็ครับว่าแม่ก็เสียใจแล้วก็แม่ก็ร้องไห้ซึ่งผมเองก็ร้องไห้นะครับในยุคนั้นก็บอกกับแม่ว่าไม่อยากจะไปเรียนอย่างนั้นเลยเพราะเราเป็นเด็กซึ่งไปเรียนกับผู้ใหญ่แต่สถานะทางบ้านยากจนมากแม่ก็เลยคุยกับพี่สาวซึ่งโตกว่าผมซึ่งพี่สาวเริ่มได้ทำงานแล้วนะครับให้ไปกู้เงินนะครับกู้เงินใครก็ได้ที่พอจะให้น้องเนี่ยได้ไปเรียนหนังสือ เหมือนกับคนทั่วไปนะครับที่ได้เรียนหนังสือใส่กางเกงขาสั้นได้เรียนเหมือนกันทุกๆคนแต่ระหว่างที่พี่สาวผมไปกู้เงินมาได้เนี่ยครับให้ผมได้เรียนหนังสือเนี่ยณเวลานั้นทุกโรงเรียนนะครับไม่ได้เปิดรับแล้วเพราะเราได้เรียนไประยะหนึ่งแล้วทุกโรงเรียนปิดหมดแล้วนะครับก็พี่สาวผมก็พยายามหาที่เรียนให้เรียนให้ได้จนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็ได้ไปเจอที่โรงเรียนไพศาลศิลป์ไพศาลศิลป์ฝั่งธนบุรีนะครับหรือเขาเรียกว่าไพศาลศิลป์บางขุนเทียนนะครับพี่สาวผมพาไปสมัครเรียนที่นั่นซึ่งโดยทั่วไปโรงเรียนอื่นก็ไม่รับแล้วซึ่งผมเข้าไปก็ยอมรับนะครับว่าก็ตกใจมากเพราะโรงเรียนค่อนข้างจะเก่าแล้วก็ทรุดโทรมพอสมควรพี่สาวก็ได้ไปฝากให้เรียนในโรงเรียนไพศาลศิลป์สมัยนั้นก็เรียกม.ศ.1 นะครับเป็นม.ศ.1ผมก็เรียนโรงเรียนไพศาลศิลป์โดยที่ไม่ทราบว่าความเป็นมาของโรงเรียนที่เป็นอย่างไรนะครับโดยที่ไม่ทราบว่าความเป็นมาของโรงเรียนเป็นอย่างไรผมก็ปักหน้าอกว่าพ.ศ.ศ.คือไพศาลศิลป์ก็ถือกระเป๋าไปโรงเรียนเหมือนกับนักเรียนทั่วไปนะครับขึ้นรถเมล์สาย10จากบ้านไปโรงเรียนก็เขาเรียนตรงๆนะครับผมไม่ทราบว่าโรงเรียนนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเพราะผมเป็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งครับไปโรงเรียนกลับบ้านมักจะมีบาดแผลกลับบ้านโดนเตะโดนต่อยโดนตบโดนสารพัดนะครับเพราะว่ามีนักเรียนช่างกลหรืออะไรแล้วแต่ก็ทำร้ายเอาผมก็ไม่ทราบเลยนะครับว่าเขาทำร้ายผมเรื่องอะไรนะครับผมก็ไม่ทราบเลยว่าทำร้ายผมเรื่องอะไรรุมทำร้ายผมแทบทุกวันนะครับตอนไปโรงเรียนจนตอนหลังเนี่ยมันก็เราก็มีความกดดันนะครับว่าทำไมเราต้องถูกทำร้ายอยู่เรื่อยๆก็บางครั้งก็เกิดการโต้ตอบบ้างด้วยการชกต่อยสู้เขาบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับตามภาษาของความเริ่มจะเป็นวัยรุ่นมันก็มีแรงกดดันที่ให้เราเกิดการโต้ตอบนะครับแล้วก็ต่อสู้เขาบ้างจนสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็สู้ทุกครั้งที่เขามาทำร้ายผมจนเลยเถิดไปถึงขนาดบางครั้งมันมีความเจ็บอยู่ในใจของเราเองที่เรา
ถูกโรงเรียนนั้นถูกใครทำร้ายเราเมื่อเราเห็นเขาบ้างเราก็ทำร้ายเขาบ้างตามภาษาของเป็นวัยรุ่นณเวลานั้นนะครับมันก็เป็นอย่างนี้แทบทุกวันแทบทุกวันผมขึ้นโรงพักบ่อยมากในยุคนั้นนะครับขึ้นโรงพักบ่อยมากแต่ในสมัยนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่ค่อยเข้มงวดในเรื่องของนักเรียนชกต่อยกันเท่าไหร่วิธีกันเท่าไหร่จนกลายเป็นว่าผมก็สู้ครับที่ต้องโดนรังแกมาถูกรังแกก็สู้ตลอดเราก็ไม่เดี๋ยวมันนอกนะครับมันโดนกดดันมาตลอดก็สู้สู้ก็ตลอดจนข่าวก็ลือมาที่โรงเรียนทุกครั้งเห็นผมตาเขียวมาแตกมาบ้างอะไรมาบ้างนะครับแต่ก็เดินเข้าโรงเรียนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะมันเป็นความเคยชินที่ถูกกระทำแล้วก็บางครั้งก็มีการตอบโต้ไปบ้างจนสุดท้ายพอคนอื่นเขาถูกกระทำมาอย่างที่ผมโดนผมก็ทนไม่ได้ผมก็ไปกับเขาไปร่วมมือกับเขาชกต่อยกับโรงเรียนอื่นบ้างตีกับโรงเรียนอื่นบ้างจนเป็นกิจวัตรไปเลยนะครับเป็นเรื่องปกติไปจนเขาทุกคนแล้วก็ทางโรงเรียนก็ตั้งชื่อให้ผมว่าเล็กซ่านะครับคือเขาไม่เล็กซ่าสมัยนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เกเรหรือว่าทำตัวฟู่ฟ้าหรือซ่าอะไรนะครับถ้าเป็นยุคสมัยนี้ก็หมายถึงพวกคำว่าเฟี้ยวอะไรประมาณนั้นนะฮะที่ภาษาในคุกก็เรียกกันคือเหมือนกับคำว่าเฟี้ยวผมก็เพิ่งทราบคำว่าเฟี้ยวจากศัพท์ในตอนที่ผมเข้าไปอยู่ในเรือนจำนี้นะครับผมเพิ่งทราบแล้วก็ทางโรงเรียนแล้วก็ทางนักเรียนเขาก็ร่วมโหวตกันตอนนั้นผมอยู่รู้สึกจะขึ้นมาเป็นม.ศ.2ม.ศ.3ให้ผมเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนไพศาลศิลป์ซึ่งก็ยอมรับว่าตอนนั้นก็ค่อนข้างจะมีความดุดันบ้างตามภาษาของเด็กวัยรุ่นนะครับจนก็เป็นประธานนักเรียนไพศาลศิลป์โดยที่ทางโรงเรียนยกให้แล้วก็ทางนักเรียนที่เรียนเรื่องด้วยกันยกให้เป็นประธานไพศาลศิลป์ซึ่งก็จะเป็นคนคนหนึ่งที่ว่าเวลาน้องๆหรือเพื่อนๆหรือพี่ๆถูกกระทำมาผมมักจะเป็นผู้ที่ออกหน้าตลอดแล้วก็ไปตลอดถ้าใครเรียนไพศาลศิลป์ทุกท่านคงจะทราบดีนะครับคนจะรู้จักดีในนามของเล็กซ่านะครับจริงแต่ผมไม่ได้ซ่าไม่ได้อะไรนะครับแต่คือเป็นความหมายว่าเฟี้ยวประมาณนั้นฮะผมก็เพิ่งทราบอย่างนี้ครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งนะครับจนข่าวตัวผมเนี่ยยุงในสื่อหนังสือพิมพ์หลายฉบับตอนที่ผมถูกยิงนะครับผมเคยถูกยิงที่ท้อง2นัดก็มีอีกหลายที่คือไม่อยากจะเอ่ยเข้าไปว่าผมเคยถูกยิงมาหลายครั้งถูกจ่อยิงที่หน้าโรงเรียนก็2นัดก็แทบเอาตัวไม่รอดก็แทบเสียชีวิตเหมือนกันแต่ก็รอดมาได้บางครั้งก็ถูกแทงนะครับคือถ้าเปิดตามตัวขึ้นมานี่จะมีรอยผ่าตัดรอยอะไรเยอะมากนะครับจนมันมาเกิดความเป็นเรื่องปกติณเวลานั้นนะครับจนทราบถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มาที่โรงเรียนไพศาลศิลป์มาขอท่านอาจารย์สงบสาวพายนซึ่งผมเคารพเป็นพ่อคนหนึ่งขอเอาผมไปทำเป็นตำนานของก็เรียนตรงนะครับตำนานนักเลงขาสั้นก็สมัยนั้นก็เรียกว่าเจ้าพ่อขาสั้นประมาณนั้นนะครับแต่ก็ผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะเป็นอะไรนะครับไปสร้างเป็นภาพยนตร์
ในยุคประมาณเมื่อ40กว่าปีที่แล้วคือรุ่นน้องๆหรือรุ่นคนที่อายุยังไม่ถึง40หรือ40ต้นๆอาจจะยังไม่ทราบตอนนั้นประมาณถ้าผมน่าจะอายุสัก18นะครับน่าอายุสัก18ตอนนี้ผมอายุ60ประมาณ40กว่าปีนะครับ40กว่าปี17 18นะ40กว่าปีก็ผมไปสร้างเป็นตำนานนักเลงวัยรุ่นนะครับใช้ชื่อหนังว่านักเลงวัยรุ่นก็เป็นเรื่องของภาพยนตร์ที่เอามาสอนน้องๆให้รู้จักว่าการเป็นนักเลงหรือการเป็นอะไรเนี่ยมันไม่เหมาะสมมันไม่ดีแต่ด้วยเอาตัวผมเองเป็นผู้แสดงซึ่งในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างจะมีชื่อนิดนึงนะครับไปที่ไหนคนเขาก็จะรู้จักแต่ไม่ใช่เป็นความภูมิใจของผมนะครับผมไม่ได้ยินดีในเรื่องนั้นก็ได้มีการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างว่าสิ่งที่กระทำเป็นอย่างเนี่ยมันไม่เหมาะสมผมก็เคยถูกพ่อผมดุเรื่องนี้เหมือนกันครับที่ไปถ่ายทำหนังเรื่องนี้ว่าทำไมต้องไปเป็นตำนานของนักเรียนนะครับแล้วมันก็ติดตัวมาตลอดนั่นแหละครับมันก็เป็นที่มาของตำนานเล็กสวภาคและคำว่าตำนานเล็กสวภาคที่ผมมาใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องช่วยคนรุ่นเชยน้องๆที่ขาดโอกาสผมไม่ได้ตั้งขึ้นมาเองนะครับเป็นเพื่อนๆเป็นน้องๆที่เขาเคยรู้จักผมดีเขาตั้งขึ้นมาให้ว่าพี่เล็กครับพี่เล็กคือตำนานที่คนไม่เคยรู้ว่าพี่เล็กทำอะไรมาก่อนพี่เล็กใช้คำว่าตำนานเล็กสวภาคเพื่อจะได้สอนน้องๆว่าอย่าทำยิ่งอย่างในสิ่งที่ไม่ดีผมก็พิจารณาอยู่นานนะครับว่าควรหรือไม่สุดท้ายแล้วนี่ทุกคนก็ลงความเห็นว่าควรจะใช้คำนี้ผมก็เลยใช้คำนี้เป็นตำนานเล็กสวภาคแต่อยากให้ตำนานนั้นพลิกกลับไปในทางที่ช่วยน้องช่วยคนที่เขาขาดโอกาสเพราะผมเคยผ่านเรื่องร้ายๆมามากในชีวิตของตัวเองนะครับผ่านการอดอยากผ่านการยากจนผ่านการอดข้าวนะครับผมเคยนอนสนามหลวงเอาถาดที่ถือเอาหมกคลุมหัวเพราะน้ำค้างมันลงเพราะว่าเราไม่มีเรือที่จะข้ามกลับมาบ้านสมัยก่อนจะไปเรือแจวขายหมกหมดแต่ไม่มีเงินที่จะเอามาให้แม่ซึ่งต้องไปทำหมกอีกวันหนึ่งผมต้องนอนรอจนประมาณ4:00หรือ5:00ถึงจะต้องข้ามเรือกลับมาได้และนำเงินส่วนนั้นนะครับไปซื้อผักไปซื้อปลานะครับมาให้แม่ทำหมกเพื่อจะขายต่ออีกวันหนึ่งแล้วก็ผมก็ได้เข้าไปพอโตขึ้นมานะครับพออายุพอประมาณพอสมควรก็ค่อนข้างสถานะจะดีขึ้นนะครับแต่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายโดยเด็ดขาดนะครับสถานะจะดีขึ้นก็อาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงในฝั่งธนบุรีโดยเฉพาะในเขตบางกอกน้อยจนกระทั่ง อายุมากขึ้นก็มีพรรคการเมืองเขาเรียนตรงๆนะครับมาจาก2-3พรรคมาติดต่อทาบทามให้ลงเลือกตั้งด้วยความที่เราพอมีชื่ออยู่บ้างและมีน้องๆมีเพื่อนๆที่ให้เครดิตเราอยู่บ้างผมก็ไม่ฝักใฝ่เรื่องนี้เท่าไหร่นักแต่ก็ทนเสียงลบเล้าหรืออะไรไม่ได้ก็ต้อง
ลงไปอยู่พรรคการเมืองแต่ผมเรียนตรงๆนะครับผมไม่อยากเป็นนักการเมืองผมอยากเป็นตัวผมเองผมมีผู้ใหญ่ที่ผมเคารพและก็ยังเคารพอยู่นะครับท่านก็อาจจะไม่ทราบว่าจริงๆผมไม่อยากเป็นนักการเมืองเพราะว่าการเป็นนักการเมืองเนี่ยเรามีทั้งฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายไม่ตรงข้ามผมอยากมีแต่เพื่อนอยากมีแต่มิตรอยากมีแต่พี่อยากมีแต่น้องไม่อยากไปยุ่งเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการเลือกตั้งผมก็พยายามเรียนตรงๆนะครับหลีกเลี่ยงทำยังไงก็ได้ครับให้แพ้ครับแต่ไม่มีใครรู้ใจผมนะครับทำไม่มีใครรู้ใจผมผมรู้ผมอยู่คนเดียวเพราะผมต้องไม่เป็นนักการเมืองเพราะว่าผมทำใจไม่ได้ในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะผมเกิดมาจากลูกคนจนนะครับเด็กบ้านนอกเคยอดเคยนอนข้างถนนเคยนอนอยู่ท้องสนามหลวงเคยเอาถาดห่อหมกนะครับคุมหัวนอนเพราะน้ำค้างมันลงเป็นอย่างนี้อยู่เป็นปีๆนะครับเป็นปีๆอย่างที่ผมเคยกล่าวครับผมเคยกราบเท้าคุณชุมพรเทพพิทักษ์พ่อของคุณสอรามเทพพิทักษ์เพราะว่าท่านเคยช่วยผมตอนเด็กๆตอนที่ผมเดินขายห่อหมกอยู่ที่วังสลานลมใกล้สนามหลวงที่วังสลานลมใกล้สนามหลวงนะครับนั่นแหละครับเป็นที่มาของตำนานเล็กเสาภาคที่ผมจะเล่าให้ฟังผมไม่ได้อุปโลกขึ้นมาผมไม่ได้อยากเป็นนะครับผมไม่อยากเป็นอะไรทั้งสิ้นผมอยากเป็นตัวผมเองผมยังเคยปรารภกับครอบครัวผมนะครับว่าทำไมผมต้องเกิดมาแล้วก็มาเป็นเล็กเสาภาคทำไมผมไม่อยากไม่มีครอบครัวที่อบอุ่นที่อยู่ดีๆแล้วก็ไม่ต้องมีคนรู้จักผมเพราะว่าปัจจุบันนี้ที่บ้านผมเองครับผมไม่เคยขาดแทบจะไม่มีแม้แต่วันเดียวที่จะไม่มีคนมาหาผมและปรึกษากับผมเรื่องงานเรื่องความเดือดร้อนหรือเรื่องอะไรแล้วแต่บางวันผมมีคิวถึง12คน12ครั้งนะไม่มีเลยแค่สามสี่ครั้งแต่ถ้าวันไหนไม่มีเลยจริงๆคือรับโทรศัพท์แล้วก็ให้คำปรึกษาเขาผมไม่มีเงินผมก็ช่วยเรื่องด้านความรู้สึกจนแม้แต่ครอบครัวผมเองเนี่ยจะเป็นปัญหาเองในครอบครัวภรรยาเคยเอ่ยปากลูกเคยเอ่ยปากว่าผมไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยนะครับผมไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยผมไม่อยากเด่นไม่อยากดังครับผมเป็นมาตั้งแต่อายุ10กว่าปีแล้วผมอยากจะอยู่ของผมสงบบางครั้งบางคนอาจจะมาติดติงผมในทางอะไรก็แล้วแต่ผมก็ยินดีน้อมรับนะครับน้อมรับมาแก้ไขมาปรับปรุงนะครับแต่อยากให้ท่านรู้ว่าผมไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นหรอกครับผมไม่ต้องการมีศัตรูผมไม่ต้องการมีใครที่มองผมไปในทางอีกทางหนึ่งเพราะว่าพ่อแม่ผมได้สอนผมนะครับผมจำเสมอว่าอย่าลืมตัวว่าเรามาจากไหนเรามาจากอะไรเราเป็นเด็กบ้านนอกอย่ารังแกคนที่ด้อยโอกาสกว่าผมจำเสมอครับจำเสมอจำขึ้นใจผมติดคุกไป3ปี7เดือนผมสำนึกในสิ่งที่ผมได้ทำผมสำนึกเสมอนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ผมยังชดใช้กรรมไม่หมดเลยผมไม่อยากทำกรรมอะไรเพิ่มไปอีกผมอยากทำสิ่งที่มันดีๆสิ่งที่ให้โอกาสกับคนอื่นเขาเหมือนกับสิ่งที่ผมเคยขาดโอกาสนะครับก็อยากจะเรียนหลายๆท่านนะครับให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของผมว่าปัจจุบันนี้ผมทำ
ให้น้องๆที่เขาอยู่ข้างในที่ผมได้สัมผัสเขาเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้มีโอกาสในทางสังคมที่ดีขึ้นผมพูดทุกครั้งเนี่ยผมจะมักจะยกตัวอย่างขึ้นมาทั้งที่ผมไม่ต้องทำก็ได้ผมออกมาแล้วผมอยู่กับครอบครัวผมด้วยความสบายใจมีความสุขก็ได้เงินแต่ละบาทที่ผมลงไปเนี่ยผมไม่มีครับผมก็พยายามไปหามาพยายามไปเบียดบังเงินเดือนภรรยาพยายามไปคุยกับพี่กับน้องขอเข้ามาบ้างอะไรบ้างแล้วก็ยังมีคนที่เขารักผมและเมตตาผมมาร่วมช่วยกันเพราะว่าเขาอยากให้เจตนาที่ผมทำเนี่ยเป็นผลสำเร็จแล้วก็มีหลายท่านที่ก็เห็นดีด้วยนะครับอย่างเมื่อวานมีน้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาขอร่วมผมมาช่วยเรื่องการซื้อยาให้ผู้ต้องขังผมก็ปฏิเสธเบื้องต้นนะครับสุดท้ายก็ทนลบเล้าในความมีน้ำใจของน้องก็ไม่ได้ผมขออนุญาตเอ่ยนามนิดนะครับน้องก็ชื่อน้องโป้งนะครับที่จริงคือนายอัธนีนะครับน้องได้โอนเงินเข้าบัญชีมาให้ผม 1,000 บาทผมถือว่าเงิน 1,000 บาทของน้องเนี่ยมีคุณค่ามากมีคุณค่ามากครับทางด้านจิตใจเพราะเงินของน้องนี่สามารถนำไปซื้อยานะครับเป็นยาพาราเป็นยาแก้ตะมอยตะมอยคือยาแก้อิดซึ่งวันพุธเนี่ยนะครับวันพุธที่จะถึงนี้ผมจะไปที่เรือนจำสมุทรสาครอีกครั้งหนึ่งเพราะคราวที่แล้วผมไปมาแล้วผมได้นำยาพาราไปบริจาค 30,000 เม็ดแต่ผมทราบว่ามันไม่พอเพียงผมได้คุยกับคุณหมอที่เรือนจำนะครับคุณหมอบอกว่ายาเนี่ยตอนนี้คนเป็นหิดกันมากในเรือนจำผมก็พยายามรวบรวมสิ่งที่ผมพอจะทำได้ผมได้สั่งยาไปที่ร้านยาพิชรัตน์ก็ร้านยาพิชรัตน์ได้แจ้งมาให้ผมแล้วว่าเก็บยาไว้ให้ผมเป็นยาแก้ตะมอยน่าจะรวมได้300กว่าขวดและยาพาราอีก 10,000 เม็ดนะครับที่จะนำไปให้ในวันพุธนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเพราะวันนี้เป็นวันหยุดราชการวันจันทร์ผมจะประสานไปทางท่านราชการผู้อำนวยการผู้บัญชาการเรือนจำนะครับท่านวรวิทย์ว่าผมจะนำยาไปมอบไปทางเรือนจำในยาที่ขาดแล้วผมก็ได้รับความร่วมมือจากน้องอีกท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นน้องที่น่ารักมากนะครับคือน้องกี้นะครับน้องกี้ซึ่งใช้นามแฝงใน Facebook ว่าเดี๋ยวรู้ว่าหนูคือใครวันแรกที่ผมไปน้องกี้เขาก็มาร่วมด้วยนะครับแต่น้องกี้ได้บอกผมว่าถ้าพี่เล็กจะไปทำอะไรทำประโยชน์เพื่อเรียนจำเพื่อคนที่เขาขาดโอกาสให้บอกผมนะผมจะขอมีส่วนร่วมด้วยผมก็ขอขอบคุณน้องกี้ไว้ณที่นี้นะครับแล้วขอขอบคุณน้องโป้ด้วยนะครับแต่ส่วนที่เหลือผมจะดำเนินการเองนะครับทำได้เท่าที่ทำแต่ทำให้เต็มความสามารถผมก็อยากจะเรียนตรงนั้นนะครับว่าสิ่งที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยผมไม่ได้อะไรหรอกครับผมมีความสุขมีความสุขใจที่ผมเคยนอนสนามหลวงเคยนอนอยู่ข้างถนนในยามที่ทางครอบครัวเราลำบากนะครับในยามที่ครอบครัวเราลำบากผมยังเหลือแม่อยู่คนหนึ่งนะครับแต่แม่ผมมันเป็นอัลไซเมอร์ไม่สามารถพูดได้พ่อผมเสียแล้วพี่ชายผมเสียแล้วตอนที่ผมเป็นผู้ต้องขังอยู่นะครับแต่ผมอยากเรียนให้ทราบนะครับว่าสิ่งที่ผมทำผิดอะไรแล้วแต่ในอดีตผมน้อมรับครับไม่มีข้อแก้ตัวแม้แต่นิดเดียวสิ่งไหนที่มันไม่ควรไม่เหมาะผมผิดผมก็จะแก้ไขและปรับปรุงและจะทำงานให้หนักขึ้นเรื่อยๆจนกว่ากำลังผมจะไม่มีนะครับ
จะทำเพื่อคนที่เขาขาดโอกาสโดยเฉพาะน้องๆที่เขายังอยู่ในเรือนจำที่ผมเคยเห็นเขามาเคยเห็นเขาลำบากเคยเห็นเขาขาดอาหารเบื้องต้นอย่างนี้นะครับเบื้องต้นผมคิดว่าผมจะนำอาหารไปมอบให้ให้น้องครั้งแรกผมไปทำที่เรือนจำพิเศษชลบุรีผมได้นำสับปะรดไปทั้งหมด6,000 กิโลไปมอบให้ทางเรือนจำทำให้น้องๆได้ทานกันแต่ตอนหลังมีหลายๆท่านมาแนะนำผมและผมก็เห็นดีด้วยเราควรจะเปลี่ยนเป็นยารักษาโรคซึ่งถ้าน้องๆท่านใดเคยอยู่ในเรือนจำจะทราบดีเลยครับว่ายารักษาโรคเนี่ยมันหายากมากในเรือนจำแม้แต่ยาพาราเองเนี่ยเราจะหายาพาราสัก2 เม็ดหากินยากครับเพราะว่าต้องไปเบิกขั้นตอนมันจะเยอะมากผมถึงตั้งใจว่าต่อไปเนี้ยผมจะพยายามหาทางนำยาเวชภัณฑ์ที่มีความจำเป็นสำหรับน้องๆไปมอบให้กับทางเรือนจำนั้นๆที่เขาขาดแคลนผมก็พยายามศึกษาดูว่าเรือนจำไหนที่เขาขาดยาเวชภัณฑ์พวกนี้นะครับผมก็พยายามหาไปให้แม้กำลังผมจะไม่เพียงพอแต่ผมก็พยายามหาแนวร่วมที่เป็นน้องๆที่ให้ความรักกันนะครับแล้วผู้ที่ใจบุญที่อย่างเนี้ยอย่างน้องโป้งนะครับอย่างน้องกี้เขาเห็นว่าผมทำจริงปัจจุบันผมไม่ได้ร่ำรวยนะครับบ้านก็ไม่ได้บ้านหรูหราก็ยังต้องเช่าเขาอยู่นะครับผมไม่ได้อยู่บ้านแม่ไม่ได้อยู่บ้านน้องสาวไม่ได้อยู่บ้านญาติเขาอาจจะมีศักดิ์ฐานะบ้างแต่ผมออกมาทำเองออกมาทำด้วยตัวเองเพราะผมมีความรู้สึกว่าผมทำได้สบายใจนะครับผมทำได้ผมสบายใจเท่านั้นแหละครับผมอยากจะเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าคำว่าตำนานเล็กสวภาคมันมาได้ยังไงผมไม่ต้องการมีชื่อเสียงไม่อยากจะมีชื่อเสียงแบบเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรืออะไรแล้วแต่เรียนเขาเรียนนะครับมันผ่านมาเยอะเกินไปแล้วและเห็นสิ่งที่มันไม่เหมาะสมสิ่งที่เราได้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรบางเรื่องบางราวไม่ควรจะให้อภัยผมได้ทำที่ผมได้ทำลงไปก็อยากจะสอนน้องๆ นะครับอยากให้น้องๆได้คิดอยากให้เยาวชนทุกท่านได้คิดว่าสิ่งที่มันผิดพลาดเนี่ยเรามาแก้ไขกันได้เรามาเริ่มทำตัวกันใหม่เริ่มให้อภัยกันเริ่มมองโลกในทางที่ดีทำให้สังคมมันดีขึ้นมองทุกๆคนเป็นมิตรนะครับสิ่งไหนที่ดึงน้องได้ช่วยกันได้ชุดกันได้ทำเถอะครับทำแล้วมันจะมองใครไม่เห็นไม่เป็นไรครับเราเห็นเองเรารู้ตัวเราเองทำจากใจนะครับอย่าทำเพื่อผลประโยชน์อย่าทำเพื่อให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราทำแล้วเราได้หน้าหรือได้อะไรแต่ไม่ต้องครับทำเพื่อตัวเองแต่ต้องอดทนกับแรงเสียดทานให้ได้ต้องลงอดทนให้ได้นะครับกับแรงเสียดทานที่จะมาเข้ามากระทบตัวเราเมื่อเราทำอย่างนี้จะมีบางคนอาจจะไม่ชอบหรือไม่พอใจก็แล้วแต่อย่าเสียใจอย่าน้อยเนื้อต่ำใจต้องอดทนและเข้มแข็งแต่ต้องมีเกียรตินะครับต้องมีเกียรติอยู่ในตัวเองเกียรติยศของเราช่วยกันนะครับบ้านเมืองเราจะดีบ้านเมืองเราจะดีต้องอดทนนะครับคราวที่แล้วผมไปที่เรือนจำสุสาครมาผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านวรวิทย์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษโทษนะเจ้าหน้าที่เรือนจำสุสาครทุกท่านท่านให้ความต้อนรับอย่างดีมากๆนะครับผมก็ภูมิใจที่ผมได้ไปทำแล้วเขาต้อนรับได้ดีมากๆเพราะยาที่เรานำไปให้มันไม่มีราคามูลค่าแพงนะครับแต่มันมีคุณค่าทางด้านจิตใจมากๆครับ
ผมบางทีผมไปเนี่ยผมเรียนตรงน้ำตาผมก็ซึมนะผมหันไปมองป้ายเรือนจำผมดูเหมือนเข้มแข็งผมหันไปดูป้ายเรือนจำแต่ผมก็น้ำตาซึมเพราะว่ายาที่เราจะนำไปคงได้ถึงน้องข้างในคงได้ถึงน้องข้างในเราก็ภูมิใจและก็ปลื้มใจนะครับนั่นเป็นเรื่องที่ผมชี้แจงไปแล้วนะครับทำไมถึงใช้คำว่าตำนานเล็กสอบพาผมยอมรับนะครับเมื่อก่อนผมเกเรแต่ผมไม่เคยรังแกคนที่ด้อยโอกาสกว่าผมจะสู้คนที่แข็งแกร่งกว่าผมนะครับผมจะสู้คนที่แข็งแกร่งกว่าผมคนด้อยโอกาสกว่าผมไม่รังแกผมไม่ทำนะครับแต่ผมไม่ยอมผมไม่ยอมแพ้คนที่เขาแข็งแกร่งกว่าผมนะครับถ้าคนใกล้ตัวผมจะรู้จากผมดีว่าพี่เล็กคนนี้ไม่เคยรังแกน้องนะครับแต่ถ้าน้องมีอะไรมาพี่เล็กไม่เคยหลบไปอยู่ข้างหลังจะยืนข้างหน้าน้องเสมอนะครับคนนักเรียนไปศาลศิลป์ผมเชื่อมั่นทุกท่านเลยนะครับที่เป็นเพื่อนของผมที่เป็นรุ่นน้องผมเขาเชื่อผมว่าผมเป็นอย่างที่ผมพูดผมเชื่อ 100% ว่าผมเป็นอย่างที่ผมพูดนะครับผมเป็นอย่างที่ผมพูดอย่างนั้นผมขออนุญาตจบเรื่องเล่าเรื่องตรงนี้นะครับผมจะขอเรื่องใหม่นะครับมันมีเรื่องอยู่เรื่องนึงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่คาใจผมอยู่ประมาณ8เดือนแล้วนะครับเป็นเรื่องของน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ถูกทำร้ายนะครับที่ซอยนานาซอย4ซึ่งขึ้นอยู่กับสน.ลุมพินีนะครับ8เดือนแล้วนะครับ8เดือนแล้วผมเปิดโอกาสให้บุคคลที่ทำร้ายนะครับเข้ามาคุยกันเพื่อปรึกษาหารือกันว่าจะเยียวยาและแก้ไขเขาอย่างไรนะครับแต่เป็นระยะเวลา8เดือนแล้วผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าสน.ลุมพินีทำอะไรอยู่นะครับเจ้าของเรื่องคือสาวัสสมพงศ์ผมได้คุยกับท่านหลายครั้งนะครับท่านก็บอกว่าทางเจ้าทุกข์จะขอเคลียร์แต่ผมได้คุยกับท่านเจ้าทุกข์คนหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงซึ่งมีพวกมาลุมทำร้ายน้องผู้หญิงคนที่บาดเจ็บขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตเอารูปให้ดูนี่เป็นรูปแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่น้องเขาบาดเจ็บถ่ายไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับตัวจริงน้องเขาเจ็บมากกว่านี้มากนะครับน้องเขาต้องนอนโรงพยาบาลร่วม20วัน2โรงพยาบาลนี่ใบรับรองแพทย์นะครับนี่ใบรับรองแพทย์นะครับนี่ใบรับรองแพทย์น้องเขาเข้าโรงพยาบาลตำรวจนะครับนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจ1วันแล้วมาโรงพยาบาลข้างนอกอีกประมาณร่วม20วันมันนอนที่โรงพยาบาลวิชัยเวชขออนุญาตนะครับนี่เป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลผมไม่ทราบว่าโรงพักลุมพินีสน.ลุมพินีท่านทำอะไรอยู่นะครับว่าท่านทำอะไรอยู่ถึงปล่อยเหตุการณ์ล่วงเลยมาถึง8เดือนมีการแจ้งว่าจะมีการมาเคลียร์นะครับมีผู้ชายและผู้หญิงได้ลุมทำร้ายน้องผู้หญิงคนนี้นะครับร่วม20คนนะครับร่วม20คนผมเรียนตรงๆนะครับผมพอจะทราบว่าเป็นใครนะครับก็อยู่ในกลุ่มน้องๆฝั่งทนที่ผมพอจะรู้นะครับผมเรียนเลยนะครับผมรู้หมดนะครับแต่ผมเปิดโอกาสให้น้องเขาเข้ามาสำนึกผิดเข้ามาคิดนะครับ
อยู่แถวจอมทองอยู่แถวอะไรผมรู้หมดนะครับแต่ผมเปิดโอกาสเพราะผมเป็นเด็กฝั่งทนนะครับเปิดโอกาสให้น้องเขาเข้ามาคุยแล้วมาปรึกษากันว่าเราจะแก้ไขยังไงแต่เงียบน้องก็คงมั่นใจว่ามีอะไรดีอยู่ข้างหลังน้องก็คงมั่นใจอย่างนั้นนะครับว่ามีอะไรดีอยู่ข้างหลังน้องบอลรุ่งน้องบอลนะครับถ้าอยู่ในกลุ่มน้องน้องช่วยบอกด้วยบอกว่าให้หมาพี่เล็กจะมันจะเคลียร์กันไม่ลงมันจะสายนะครับหลายๆท่านนะครับลองดูนะครับทำร้ายเด็กผู้หญิงเขาขนาดนี้ครับเขาเย็บหลายเข็มเขาต้องนอนถึงโรงพยาบาลถึง2 ครั้งผู้หญิงตัวคนเดียวโดนผู้ชายรุมทำร้ายพร้อมผู้หญิงผมมีชื่อและมีรูปถ่ายทั้งหมดนะครับดูทั้งแฟ้มทั้งอัลบั้มแต่ผมไม่อยากเปิดให้ดูเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับด้านข้อกฎหมายแล้วก็อาจจะเป็นผิดพรบคอมนะครับแต่ผมอยากเตือนนะครับสิ่งที่น้องไปทำกับเขาวันหนึ่งถ้าน้องโดนอย่างนั้นบ้างมันจะหนักกว่านั้นเยอะนะฮะผมไม่เคยเอ่ยอะไรไปให้ใครคิดยังไงเลยมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งมาโทรมาหาผมจะชดใช้ยังไงรู้ไหมครับขอชดใช้ในวงเงิน20,000-30,000 บาทและให้จบกันไปผมฟังน้องแล้วผมก็ไม่ได้รังเกียจน้องนะครับเพียงแต่บอกว่าน้องเข้ามาหาพี่อยากจะรู้รายละเอียดผมไม่ต้องการเงินอะไรนะครับผมต้องการให้น้องเขานะครับที่ทำไปได้มีความรับผิดชอบได้มาคุยกันได้มาขอโทษกันเหมือนกับเรื่องทหารคราวที่แล้วที่อ้างว่าเป็นทหารนะครับเข้ามาพบผมพร้อมกับจะถูกผมก็พยายามประนีประนอมให้จนทุกฝ่ายเรียบร้อยดีแต่คราวนี้น้องเขาไปทำแล้วก็น้องเขาคงคิดว่าเขาคงมีอะไรดูแลก็ได้ผมเรียนอย่างนี้นะครับผมที่เล็กสวภาคไม่เคยคิดร้ายกับน้องๆเลยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วนะน้องนะครับขอเรียนตรงแค่พี่คิดน้องก็จะเหนื่อยกันแล้วนะแต่พี่ยังไม่ได้คิดเลยเนี่ยนะครับแต่ผมอยากฝากไปถึงสารวัตรสมพงษ์นะครับ8 เดือนแล้วนะครับท่านปล่อยให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับผมคิดว่าจะไปพบผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมให้ความเคารพวันนั้นผมเท่าคิดว่าจะนั่งกันไม่ติดนะฮะจะนั่งกันไม่ติดท่านผมโทรคุยกับท่านท่านก็พูดจากับผมดีนะครับผมก็ให้เกียรติท่านผมก็เพียงจะบอกท่านว่าช่วยหน่อยนะครับท่านสงสารคนป่วยเขาให้ได้พบกันได้คุยกันในสิ่งที่เหมาะที่สมที่เป็นเหตุนั้นควรแต่นี่8 เดือนแล้วหมายจับยังไม่มีฮะหมายจับยังไม่เคยออกเลยท่านอ้างผมว่าท่านได้ออกหมายเรียก8 เดือนแล้วนะครับ8 เดือนแล้วท่านสารวัตรครับท่านนั่งให้ดีนะท่านนั่งให้ดี8 เดือนแล้วครับผมฝากเรียนไปถึงผู้ใหญ่นะครับที่เคารพนับถือนะครับถ้าเรื่องนี้ยังไม่เรียบร้อยวันหนึ่งผมคงต้องไปหาผู้ใหญ่ที่มีอำนาจมากกว่านั้นแล้วก็ไปขอความเห็นใจท่านว่าเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับในบ้านเราเด็กผู้หญิงเนี่ยถูกทำร้ายขนาดนี้นะครับนี่รูปนี้ถ่ายไม่ชัดนะครับเพราะว่าไปก๊อปจากในโทรศัพท์มาเขาโดนเด็กผู้ชายพร้อมผู้หญิงเนี่ยรุมทำร้าย20 กว่าคนแต่โรงพักเจ้าของท้องที่ท่านไม่ทำอะไรเลยยังไงครับท่านไม่ทำอะไรเลยเลยครับและเด็กผู้ชายที่ทำร้ายเขาเนี่ยผมเรียนตรงๆครับผมคุ้นหน้าหลายคนผมคุ้นหน้าหลายคนถ้าจะให้กล่าวกันตรงๆเลยนะครับ
ผมแจ้งคนไปเอาตัวมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของน้องๆที่ทะเลาะกันหรือว่าเกิดการอะไรเข้าใจผิดกันแต่ถ้าเราเป็นญาติเรานะครับเนี่ยเป็นญาติเราไปถูกกระทําอย่างนี้เนี่ยและตำรวจนิ่งเฉยนะครับตำรวจนิ่งเฉยสน.ลุมพินีครับท่านไม่สงสารเด็กเลยนะครับท่านไม่สงสารเด็กเลยเลยครับเขาเป็นผู้หญิงนะฮะนี่เป็นผู้หญิงเลือดเต็มตัวไปหมดเลยต้องมาเข้าโรงพยาบาลและผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยท่านยังทำงานอยู่ที่ข้างสน.ลุมพินีในซอยนานาผมให้คนไปดูแล้วครับยังทำงานอยู่ที่ร้านเรนโบว์หนึ่งนะครับแต่ผมไม่เคยคิดที่จะไปคิดในทางไม่ดีแม้แต่นิดเดียวเลยผมไม่เคยคิดในทางไม่ดีแม้แต่นิดเดียวเลยแต่ที่ผมไม่เข้าใจผมสงสัยอยู่ว่าท่านสารวัตรท่านทำอะไรอยู่ครับผมเคยคุยกับท่านหลายครั้งแล้วท่านบอกว่าท่านป่วยท่านเข้าโรงพยาบาลผมก็รับฟังได้นะครับผมเป็นคนรับฟังและมีเหตุผลเพราะผมก็ได้โอกาสมาก่อนตั้งแต่เด็กๆครับรับฟังได้และผมก็มักจะมองคนในแง่ดีไว้ก่อนสงสารครับแต่เมื่อท่านอ้างอย่างนั้นท่านมอบหมายใครไม่ได้เลยนะครับ8 เดือนนี้ท่านมอบหมายใครไม่ได้เลยนะที่จะดำเนินเรื่องต่อไปหรือเมื่อท่านมาแล้วท่านไม่สามารถแจ้งจับได้เลยหรือครับท่านออกหมายไปแล้วเมื่อเขาไม่รับหมายท่านเคยบอกผมว่าท่านเอาหมายไปให้ที่ร้านแล้วก็ไม่มีใครเซ็นออกมาท่านไม่สามารถออกหมายจับได้เลยนะครับทั้งที่รายละเอียดมันมีทั้งหมดน้องเขาได้เอารายละเอียดไปให้ท่านท่านไม่เอารายละเอียดการรักษาต่อเนื่องไปเข้าในสำนวนท่านเอารายละเอียดเฉพาะไปรักษาโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ให้กลับแต่การบาดเจ็บต่อเนื่องของน้องที่กระดูกแตกไปหมดทั้งหน้าเนี่ยทำไมท่านถึงไม่เอาไปเข้าสำนวนผมเรียนท่านอย่างนี้นะครับวันหนึ่งถ้าผมไปที่โรงพักผมอยากจะนำผู้ใหญ่ที่เขามีความรู้นะครับความสามารถไปขอดูท่านว่าท่านทำอะไรอยู่ผมเรียนไปถึงท่านผู้กำกับด้วยความเคารพนะครับท่านได้โปรดลงมาดูสำนวนสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วผมอยากให้คนที่เขาทำความผิดอย่าลอยนวลอยู่เลยครับผมให้เขามาหาผมที่บ้าน2 ครั้งนะครับการที่ให้ผมไปหาเขาไม่ถูกต้องครับไม่ถูกต้องเพราะคนที่เขาถูกทำร้ายนะเรียนตรงๆนะครับเป็นลูกสาวของคนที่เขาเคยทำงานอยู่กับผมแต่ที่ผมไม่ออกไปทำอะไรเนี่ยผมอยากต้องการให้เป็นหน้าที่ของตำรวจซึ่งเขามีหน้าที่โดยตรงแต่ผมได้รับคำบอกเล่ามาว่าทางผู้ที่ทำร้ายก็ยืนยันว่าเขามีเส้นใหญ่ไม่มีใครทำอะไรเขาได้นะครับเขายืนยันเป็นอย่างนั้นแล้วผมเริ่มจะเชื่อแล้วนะครับเพราะว่า8 เดือนเนี่ยเหตุเกิดตั้งแต่มกราคมนะครับวันนี้วันที่21 ตุลาไม่มีการขยับอะไรเลยได้ออกหมายอยู่นั่นคดีนี้ไม่ใช่คดีทำร้ายร่างกายทั่วๆไปนะครับบาดเจ็บอย่างนี้นะครับลุมทำร้ายคน20 กว่าคนดึงสร้อยเขาไปอีก2 เส้นนะครับมีการเอาสร้อยเขาไปอีก2 เส้นจะเอาไปโดยทะเลาะ กันและสร้อยหล่นหรือว่ามีการหวังในทรัพย์ผมไม่ทราบเพราะผมไม่ดูเหตุการณ์แต่สร้อยก็ได้หาย2 เส้นแม่ก็ถูกทำร้ายใบรับรองแพทย์ของแม่เขาก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่แม่เขาก็จะเจ็บน้อยกว่าลูกนะครับสร้อยแม่คนละเส้นโทรศัพท์1 เครื่องและผมมั่นใจด้วยซ้ำครับโทรศัพท์นี่ถูกเอาไปแน่นอน
วันที่เกิดเหตุมีคนโทรมาหาผมผมโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์เครื่องนั้นเครื่องที่ว่าหายมีบุคคลที่ทำร้ายเขานะครับรับโทรศัพท์แล้วก็ปิดโทรศัพท์ทิ้งผมมั่นใจครับน้องๆผู้ชายที่อยู่ฝั่งธนบุรีนะครับผมอยากจะเอารูปมาเปิดให้ดูจังเลยนะครับว่ามีใครบ้างผมรู้หมดผมจําได้หมดผมเรียกลูกน้องผมมาดูหมดเลยครับว่าคนที่ชื่ออะไรชื่ออะไรอยู่ตรงไหนอยู่กับใครแต่ผมอยากให้น้องๆเขาเนี่ยได้มองและได้รับผิดชอบไม่อยากให้น้องๆเขาเข้าอยู่ข้างในไม่อยากน้องๆเขาต้องมีคดีและเข้าไปอยู่ข้างในน้องรู้นะครับถ้าน้องเข้าไปอยู่ข้างในอีกมันไม่เหมาะสมไม่ดีผมไม่อยากทุกคนเนี่ยเข้าไปพลากพ่อพลากแม่พลากอะไรทั้งสิ้นเราผิดลูกผู้ชายมาคุยกันผมเนี่ยแหละจะเป็นคนกลางไกลเกลี่ยให้ในทางที่ดีให้ในทางที่สวยงามที่สุดเพราะผมอยู่ข้างในคุกมาเนี่ยผมไม่อยากให้น้องๆเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในอีกเลยนะครับไม่อยากน้องๆเข้าไปอยู่ข้างในอีกเลยและซอยนานาเนี่ยก็เราก็รู้อยู่นะครับว่าเขาเปิดอะไรกันบ้างอะไรกันบ้างแล้วถ้าเกิดเรื่องนี้มันใหญ่มันเฉาโฉขึ้นมาเนี่ยมันจะไปถึงอะไรอะครับมันจะไปถึงอะไรมันเหตุการณ์ยังไงจะเกิดขึ้นเพราะตำรวจโรงพักลุมพินีเนี่ย8 เดือนท่านทำอะไรอยู่นะครับ8 เดือนท่านทำอะไรอยู่น้องก็เจ็บอย่างนี้ครับถ้าเป็นลูกหลานของท่านท่านจะรู้สึกยังไงนะครับท่านจะรู้สึกยังไงครับผมพูดและบางทีโดยปกติแล้วนี่ครับผมจะไม่ค่อยพูดดุดันหรือพูดอะไรมากมายผมเป็นคนตรงๆนิ่งๆแต่น้องๆนะครับน้องผู้ชายนะครับที่ทำอะไรไว้คิดนะครับคิดถ้ามีใครรู้จักผมติดต่อมาผมนะครับมาคุยกับผมนะครับอย่าเลยครับอย่าให้เป็นคดีอย่าให้เป็นสิ่งที่ต้องกลับไปอยู่ข้างในและที่สำคัญอย่าให้พี่เล็กมองพวกเราไปในทางไม่ดีเลยเพราะทุกครั้งพี่พยายามปกป้องน้องๆ นะครับพยายามปกป้องน้องๆเสมอน้องทำอะไรผิดพี่พยายามปกป้องไม่อยากให้น้องไปเจอปัญหาในสิ่งที่ไม่เหมาะสมผมไม่อยากทุกคนพลาดครอบครัวผมเคยพลาดครอบครัวมา3 ปีกว่าแล้วผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นอีกผมเห็นใจทุกคนนะครับน้องๆครับมาร่วมกันรับผิดชอบนะครับอย่ามันสายเกินไปได้ผมเรียนนะครับท่านสารวัตรถ้าท่านมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กผมว่าท่านคิดผิดนะท่านคิดผิดนะครับผมขอกราบฝากไปถึงท่านผู้กำกับสน.ลุมพินีนะครับช่วยกรุณาดูนี่นะครับว่าให้ความเป็นธรรมกับเด็กนะครับสงสารเขาสงสารน้องๆเขาเรื่องมัน8 เดือนแล้วซึ่งมันนานมากนานมากในการที่ว่าที่จะทำคดีอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเร็วๆนี้นะผมต้องคงเข้าไปคุยกับท่านผู้ใหญ่ที่ผมให้ความเคารพนะครับซึ่งน่าจะพอมีอำนาจพอที่จะเข้าไปดูเรื่องพวกนี้ได้และผมคิดว่าท่านผู้ใหญ่ก็คงไม่พอใจโดยถ้าโดยเฉพาะตำรวจท่านใหญ่ๆเนี่ยท่านจะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนอยู่แล้วนะครับผมเรียนนะครับสน.ลุมพินีได้โปรดนะครับลงไปดูสักนิดหนึ่งว่าน้องๆอยู่กันอย่างไรทำอย่างไรและผู้หญิงนะครับที่รวบรวมคนมาทำร้ายเขาผมใช้อักษรย่อว่าตัวสอนะครับน้องครับ
เชื่อผมเชื่อพี่เชื่อพี่ออกมายื่นมือมาน้องเคยรับปากพี่สองครั้งแล้วว่าจะมาพบพี่และพี่ก็บอกแล้วไม่ใช่เรื่องเงินมาคุยเจตนาพี่ต้องการให้น้องมาคุยว่ารายละเอียดทั้งหมดมันเป็นอย่างไรและจะแก้ไขอย่างไรน้องหลบมาสองครั้งแล้วไม่มาพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่น้องรู้ไหมน้องทำงานอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรรู้หมดนะครับแต่พี่เลิกแล้วไงพี่เลิกแล้วเลิกที่จะคิดในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรแล้วนะครับแล้วน้องผู้ชายที่ท่านไปอยู่กับใครท่านไปอยู่สังคมตรงไหนนะครับอยู่กับใครมันมีลูกหมูอะนะน้องบอลช่วยบอกน้องๆเขาด้วยนะครับพี่เล็กเป็นคนยังไงน้องๆก็น่าจะรู้จักดีตอนทั้งน้องๆอยู่ข้างในพี่เล็กไม่เคยรังแกน้องๆมีแต่ปกป้องนะครับมีแต่ช่วยเหลือและปกป้องให้น้องสำนึกกันและหันมาร่วมกันช่วยแก้ไขนะครับมันจะจบไปในทางที่ดี